ือผมพยายามตื่นแล้วนะทุกคนให้แบบว่าทันตอนมัน9ล้านพอดีอ่ะแต่มันไม่ทันมันเกินไป800แล้วนี่เมื่อคืนไหมเมื่อคืนผมแคปไว้ตอนจะนอนประมาณ 01:00 เนี่ยมันขาดอยู่อีกสัก40 46ซับเนี่ยมันจะถึง9ล้านแต่เมื่อคืนผมไม่ไหวไงผมเลยหลับก่อนเลยแล้วกันเช้านี้ผมเลยแบบรู้เลยว่าโอ้โหตื่นมามันต้องเกิดแน่ๆเลยผมรีบตื่นเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วครับนี่ครับผมตื่นมาเที่ยงแล้วผมทำไงดีให้มันรู้สึกว่ามันเพิ่งถึง9ล้านซับอะนี่เลยทุกคนเอาเรื่องจัดมาครับตอนแรกเท่าไหร่นะ8,9,954 ป่ะนี่โอ้โหเป๊ะจัดบวก1เฮ้ยบวก4 3 2 1ยูฮูเอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาตอบคำถามรายล้านซับนะครับผม8ล้านซับที่แล้วนี่ก็คือ2ปีที่แล้วเลยนะครับคงจะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนเลยตอนนี้มีความสุขดีหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเรียกได้เลยว่านะครับสำหรับปีนี้เป็นปีที่เฟื่องฟูของคอนเทนต์เกมนะครับผมเลยแบบมีความสุขมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่แบบว่าถึง9ล้านซับแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่คอยสนับสนุนและกดซับไปคำถามต่อไปช่วงที่ผ่านมาสนุกกับเกมอะไรที่สุดนะครับผมจำได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมย้อนกลับไปดูอยู่นะครับก็เป็นปีที่ได้เล่น Elden Ring นะครับตอนนั้นก็พูดถึง Elden Ring แปลว่าเยอะมากนะครับผมซึ่งแหมฮะปีนี้ก็ยังเป็น Elden Ring อยู่ครับแต่เป็น DLC นะครับผมโอ้มีความสุขมากได้เล่น DLC เกมที่เรารักนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเล่นเป็น DLC เลยเป็นเกมเรียกว่าเกมภาค 1.5 นะครับ DLC แบบใดแต่ปีนี้ไม่มีแค่นั้นครับปีนี้ผมรู้สึกสนุกกับอีกเกมนึงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะสนุกขนาดนั้นคือ Black Myth: หงอคงครับเล่าเรื่องได้แบบว่าสนุกขนาดแล้วก็อลังการมากสำหรับซีนบอสไฟท์ที่แบบดูเดือดที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วในปีนี้ช็อตคนตัวใหญ่ตีกันครับโอ้โหมันไม่ได้ยากหรอกมันบังคับเราชนะได้ซ้ำตรงนั้นน่ะแต่แบบโคตรมันเลยมันกว่าสู้เวลาโดยกลิ่นติดจานอีกจังหวะดีๆธรรมชาติยามเช้าเอาล่ะมึงเอ้ยลาดานไอ้ควายตายซะมึงเย้มีอะไรอ่ะปูโอ้โหปูก็สนุกมากนะโซไลท์แล้วก็มีสเตลลาเบลดก็สนุกดราก้อนด็อกมา2เนี่ยโอ้โหต้นกำเนิดนะฮะวิปช็อคของเราครับผมงอกลูกสาว1คนปีนี้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็มีUntil Dawn นะครับโอ้โหเกมเนื้อเรื่องที่เรียกได้เลยว่ากินใจที่สุดในปีนี้เลยการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ดีใจมากที่หลายคนสนใจเกมนี้นะครับแล้วก็มีต้นปีที่เป็นแม่บ้านนักสืบอันนั้นก็สนุกเหมือนกันโดยรวมปีนี้มันมากแต่ให้มันสุดก็น่าจะเป็นหงอคงครับปีนี้นะแซง DLC Elden Ring มานิดนึงอ่ะให้นิดนึงคำถามข้อต่อไปนะครับชอบเสียงตัวเองตอนนี้หรือตอนนั้นมากกว่าใครคิดคำถามนี้วะเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูแป๊บนายชอบเสียงตัวเองตอนนี้หรือตอนนั้นมากกว่าเอาคิดเองนี่ว่าไม่รู้เหมือนกันจุดประสงค์ที่คิดคำถามนี้มาก็คิดเพื่ออะไรพอมาคิดดูอีกทีแล้วนี่ก็เราจะเปรียบเทียบเสียงตัวเองไปทำไมกันนะเอาว่าผมให้ทุกคนบอกแทนแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ชอบหมดแต่เสียงผมอะถ้าไม่ชอบไปผ่าคอนานละข้อต่อไปครับยังสนุกกับการทำช่องต่อไปไหมบอกได้เลยว่ายังสนุกมากนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอประสบพบเจออยู่นะครับผมอย่างปีนี้นี่ก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากUntil Dawnไปต่อจากนี้คนมีเรื่องตื่นเต้นรออยู่ถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเพิ่มก็เจอกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปีนี้นี่ได้กลับมาทำคลิปนั่งคุยด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าได้พูดคุยกันเยอะนะครับได้มีคุยกับพงเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วปีนี้ก็ได้กลับมาเล่นดบดนด้วยนะเฮ้ยตัวผมเองเมื่อตอน2ปีที่แล้วได้เล่นเปล่าแต่ปีนี้ได้เล่นแล้วนะซึ่งถือว่ามันมากนะครับเป็นการรีเฟรชช่องได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็คนดูก็เอนจอยด้วยไปอะไรที่สนุกมากปีนี้ข้อสุดท้ายครับเป้าหมายตอนนี้คืออะไรนะอันนี้ผมไปดูมาเมื่อตอนพาร์ทที่แล้วนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเป้าหมายของผมคืออะไรครับอยากได้โต๊ะใหม่ครับอ่ะดูดิเห็นป่ะ PlayStation ผมต้องแอบเอาไว้ข้างหลังแบบนี้คิดดูคือมันสุดขอบแล้วอ่ะอีกเดี๋ยวมันก็จะหล่นโต๊ะแล้วนะอันนี้โต๊ะใหม่อ่ะเดี๋ยวให้ดูโต๊ะนี่ครับผมอันใหม่นะฮะแล้วก็มีนี่ฮะโอ้โหคอมพิวเตอร์นะครับผมจริงๆแล้วนี่เป็นคอมของน้องพีนะครับผมยืมน้องพีมาเห็นว่าไปประกอบคอมไว้เป็น Elden Ring พอดีเลยผมก็เลยยืมมายืมมาใช้หน่อยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังไม่คืนเลยครับเนี่ยให้ดูก่อนนะเป็นไฟวิ่งนะครับ Elden Ring โอ้โหน้องพีนี่ถ้าไม่รัก Elden Ring นี่ไม่ทำอย่างนี้นะผมว่านะมีมาเลเนียอยู่นี้นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น้องพีสู้นานมากนะครับตัวนี้
ก็เลยฝังใจแหละก็เลยเอามาใส่ในคอมซะเลยซึ่งจะบอกว่าเป็นคอมเครื่องที่ใหญ่นะครับแต่ยังวางบนโต๊ะได้นี่แสดงว่าโต๊ะนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปคืนให้นะนี่ครับจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วนี่เรามีปัญหาเรื่องPlayStation ที่ไม่รู้จะวางยังไงใช่ไหมตอนนี้ก็วางได้เต็มๆแล้วนะครับเครื่อง PS5 ที่ผมซื้อมาตั้งแต่แบบเล่น Spider-Man 2นะครับลายข้างเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เอา Hot Toy Spider-Man มาวางไว้ข้างบนนะซึ่งมันไม่ได้ฟิกนะหล่นได้นะครับเอาขาหนีบไว้ขาหนีบไว้หูฟังยังเป็นหูฟังไอโฟนอยู่นะเผื่อใครสงสัยเชื่อป่ะพอผมได้โต๊ะใหม่แล้วอ่ะผมก็ยังอยากได้โต๊ะใหม่กว่าเดิมอีกเว้ย มันเท่าไหร่มันก็ไม่พออ่ะอันนั้นรอได้ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่เป้าหมายตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือ10ล้านซับครับผม10ล้านซับนี่เป็นอะไรที่ผมตั้งตารอมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรโลเพชนี่อยากได้มากหวังว่าเป้าหมายนี้จะมาถึงในไม่ช้านะเอาล่ะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังติดตามผมเสมอมานะครับผมแล้วก็ยังติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าจะมีเด็กเกิดใหม่จุติใหม่นะครับมาสมัคร ID แล้วก็ Subscribe ผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ10ล้านซับรออยู่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่นั่นประมาณ2ปีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ See you next day อย่าลืมเป็นร้อนในไปฮู้ชูฮู้